อีกทีหนึ่งรวมความรู้จิตก็ควบคุมกายทั้งหมดนะครับเรียกว่าจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยภาษากลุ่มสาธุน่าจะรู้จักกันดีคำพวกนี้เพราะว่ามีมาในตลาดสดตลาดแห้งมายาวนานนะครับแต่ก็น้อยนักที่จะมีผู้คนมาจำแนกแจกแจงให้ได้พิจารณาบัดนี้ลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ก็ได้ถือโอกาสจำแนกแจกแจงให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่รับได้กรุณาพิจารณาดูนะครับนะลองพิจารณาดูให้ได้ให้ดีนะครับสรุปด้วยความว่าเวลาเราหลับที่นี่ครับตัวนี้แหละครับตัวพระเอกของเรื่องพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานร่างกายมันจะนิ่งไปหมดแปลว่ามันจะเป็นอัตโนมัติทั้งหมดเวลาเราหลับสนิทหรือไม่สนิทประการใดเอาว่าหลับสนิทก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นจิตตัวนี้มันจะไอ้โทษพลังงานของจิตเนี่ยจิตอย่าลืมนะภาษานะครับจิตเป็นเพียงแค่ภาษามันก็ต้องใช้รหัสแทนจ้าที่ว่าเนี่ยจิตมันเป็นพลังงานที่ว่านี้ลุงบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นแหละครับโอเคไหมพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ฮะเวลาเราหลับมันจะไปทุกส่วนของมันเองนะส่งพลังบริสุทธิ์เข้าไปในทุกๆเซลล์จะเป็นเซลล์ภายในอวัยวะของร่างกายทั้งหมดนะและเซลล์ที่เป็นอวัยวะภายนอกผิวกายเราก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับมันจะคลุมทั้งหมดเลยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเหลือเชื่อมากครับณวันนี้นะฮะก็สามารถที่จะมีความรู้สึกกันได้แล้วเพราะนั้นการกระตุ้นความรู้สึกให้ง่ายให้เร็วนะอย่าเสียโอกาสนะครับท่านอยู่หน้าจอการที่จะกระตุ้นให้ง่ายให้เร็วความรู้สึกที่ว่านี้ก็คือการงับอากาศนะตามบทบาทลีลาของสไตล์ของตายเต้นแมนเข้าไว้เก็บเอาไว้ตุนเป็นใส่พกใส่ห่อได้เลยครับให้จับรหัสตัวเองให้ได้นะความรู้สึกเท่านั้นนะวันนี้เพราะนั้นการที่จะมาสัมผัสพลังงานได้ต้องสัมผัสผ่านความรู้สึกเท่านั้นต้องผ่านความรู้สึกเท่านั้นครับนะ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 และความรู้สึกที่ว่านี้ชี้ชัดอย่างใดเป็นความรู้สึกที่ออกมาในรูปแบบของความร้อนครับผมความร้อนภายในร่างกายเราอยู่ส่วนไหนไม่รู้ตั้งแต่จมูกเข้าไปก็แล้วกันถึงทวารหนักก็แล้วกันอยู่ภายในนั่นจะต้องสัมผัสความร้อนผ่านความรู้สึกหรือเกิดความรู้สึกว่าภายในร่างกายมันร้อนงับอากาศเข้าไปเนี่ยครับมันจะไปบ้างมันเองนะครับนะแล้วก็ออกมามันก็จะขับภายในออกสู่ภายนอกก็คือเหงื่อนั่นเองครับเหงื่อบ้างน้ำลายบ้างเราเนี่ยแบบเนี้ยคนที่ได้สิ่งเหล่านี้จะมีร่างกายแข็งแรงตลอดครับนะก็ถือว่าจำอีกคำหนึ่งครับร่างกายมนุษย์เซสว่า 99%ถ้ายุบมันเป็นพลังงานนะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถึง 99% นะครับส่วนพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ภายในเนี่ยมันมีเพียง 1% เท่านั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะง่ายนะเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ภาษาให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายก็มีอยู่แค่นี้เองนะพลังงานบริสุทธิ์ภายในเนี่ยที่เขาเรียกว่า inner energyenergy ที่อยู่ภายใน inner energy แต่สำหรับลุงเนี่ยลุงเป็นคนที่ค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในร่างกายของตัวเราเองแล้วทุกคนทุกท่านมีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์นะก็หาวิธีค้นพบให้ได้ตัวเองซึ่งลุงก็พยายามหยิบยื่นให้ตลอดเวลาผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาเหล่านี้เป็นต้นนะครับค่อยๆเป็นคนที่สังเกตครับแล้วจะได้กับสิ่งเหล่านี้นะเมื่อได้รับพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปท่านมีอยู่แล้วนะสิ่งนี้มีอยู่แล้วเข้าใจไหมแต่มันมีน้อยเมื่อมีน้อยมันก็เกิดการเผาผลาญสันดาบกินอะไรเข้าไปมันก็ไม่ย่อยโอเคไหมครับมันท้องอืดเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวขับถ่ายมันก็กลิ่นรุนแรงประมาณนั้นนะครับโอเคนะเพราะมันไม่ย่อยอ่ะ
นะกินพวกโปรตีนเยอะๆมันก็ไปเน่าในร่างกายไงนั่นแหละครับมันก็ไม่ย่อยมันก็เลยทำให้กลิ่นเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ถ้าหากว่ามีมากเนี่ยหรือในหนึ่งที่บอกว่าธาตุไฟธาตุไฟคือความร้อนนั่นแหละเห็นไหมใช่นะไอ้จะเพิ่มความร้อนตัวนี้ให้กับตัวเองก็คือการงับอากาศนะเพิ่มเติมเข้าไปให้เพียงพอนะแล้วมันจะเผาผลาญอาหารของมันเองยังไม่พอนะยังมีคำว่าสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้ด้วยตัวเองด้วยสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้ด้วยตัวเองด้วยคำว่าภูมิต้านทานที่ทางการแพทย์เขาว่านะครับโอเคนะเออสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาสำหรับลุงจะบอกว่าเป็นการสร้างภูมิเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราในภาษาลุงสร้างภูมิง่ายๆภูมิคืออุณหภูมินั่นแหละเอออุณหภูมิคือความร้อนอย่าคิดมากโอเคไหมคำว่าภูมิคืออุณหภูมิสร้างขึ้นมาคือความร้อน